น้องน้องพี่หมูพี่ไปมาไปมาแบบนี้แล้วลูกค้าคนอื่นเขาจะกินยังไงไม่แบบเนี้ยมันจะกินยังไงไม่ซื้อแม่งเฮ้ยแกกินเยอะๆเลยนะร้านเนี้ยเจเข้าใจดีให้เรากินฟรีของฟรีอย่างชอบไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูสั่งหมูย่าง30ชุดค่ะจะไปเยี่ยมคนในหมู่บ้านหนูด้วยค่ะเจ๊เจ๊หมูปิ้งนี่ขายไงเนี่ยไม้10บาทจ้ะเลือกเลยนะน้องน้องพี่หมูพี่ไปมาไปมาแบบนี้แล้วลูกค้าคนอื่นเขาจะกินยังไงนี่เจ๊ไม่แบบเนี้ยมันจะกินยังไงไม่ซื้อแม่งเจ๊คะหนูขอกินหมูปิ้งที่เจ๊ทิ้งไปได้ไหมคะหนูหิวมากเลยอะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องหมูปิ้งสองไม้นะมันเปื้อนแล้วอะเดี๋ยวเจ๊มาให้ใหม่ขอบคุณค่ะเอานี่ทิ้งเถอะน้องพี่ดูน้องแล้วน้องเจอปัญหาอะไรมาหรือเปล่าพอดีหนูมาหางานทำที่เชียงใหม่ค่ะโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าตังค์ของหนูถูกขโมยไปหมดเลยอีกอย่างหนูเป็นคนต่างจังหวัดไม่มีญาติอยู่ที่นี่หรอกค่ะหนูก็เลยกะว่าจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านนอกก่อนนะคะเอ้าแล้วน้องมีเงินติดตัวไหมน้องจะกลับบ้านยังไงฮะหนูคิดว่าจะเดินกลับนะคะเฮ้ยน้องเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเงินไปซื้อตั๋วรถกลับบ้านเจ๊คะพักไปเถอะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งเนื้อทั้งตัวหนูตอนนี้เหลืออยู่แค่16บาทหนูขอเอาเงินนี้มาจำเจ๊ไว้ก่อนนะคะไว้ถ้าหนูมีเงินแล้วหนูจะรีบเอามาคืนส่วนที่เหลือค่ะจ้ะฮัลโหลคุณอันครับถึงเวลาจ่ายค่ายาแล้วนะครับถ้าคุณอันยังไม่จ่ายภายในวันนี้ทางเราจะขออนุญาตหยุดยานะครับอย่านะคะฉันกำลังจะเซ้งร้านเดี๋ยวให้ฉันได้เงินฉันจะเอาไปให้ค่ะเจ๊มีคนมาหาใครเหรอไม่รู้เหมือนกันอะเห็นเขาบอกว่าจะมาเคลียร์เรื่องเงิน16บาทอะไรเนี่ยแหละเจ๊ออกมาดูเองแล้วกันฮะ16บาทสวัสดีค่ะเจ๊หนูเองเจ๊จำหนูได้ไหมคะหนูขอกินหมูปิ้งที่เจ๊ทิ้งไปได้ไหมคะ
หนูหิวมากเลยอะค่ะน้องหมูปิ้งสองไม้นั้นมันเปื้อนแล้วอะเดี๋ยวเจ๊เอาให้ใหม่ขอบคุณค่ะเอานี่ทิ้งเถอะอ๋อน้องนี่เองนี่เจ๊ยังมีหมูปิ้งกับข้าวเหนียวให้กินฟรีอยู่ไหมคะนี่รอบนี้หนูพาเพื่อนมาด้วยนะคะมีสิไปเข้ามาในร้านก่อนค่ะไปแล้วไปพาเพื่อนมาด้วยปะหมูปิ้งมาแล้วจ้ะขอบคุณค่ะเจ๊เจ๊คะร้านเปิดอยู่ดีๆทำไมถึงติดป้ายเซ็งร้านเหรอคะแม่เจ๊ป่วยหนักตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอ่ะต้องหาเงินมาจ่ายให้เขาและอีกอย่างช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีค่าเช่าร้านนี่เจ๊ก็ค้างเขามาหลายเดือนละใจเย็นๆนะคะเจ๊หนูเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปแน่นอนค่ะจ้ะแกกินเยอะๆเลยนะร้านเนี้ยเจ๊เข้าใจดีให้เรากินฟรีของฟรีอย่างชอบชิมอร่อยมากเลยฉันกินตอนนั้นติดใจเจ๊คะขอหมูปิ้งเพิ่ม5ไม้ค่ะเจ๊คะหนูขอไส้ย่างด้วยนะคะจับนี้เลยอร่อยมากอ่ะหมดไป4ไม้แล้วอืมอร่อยเนาะขอบคุณค่ะเจ๊แกชิมชิมโอเคโอเคอร่อยเหมือนกันนะไส้เราต้องกินไส้โอ้ชามมาเจ๊คะแล้วเงินเดือนหนูล่ะคะเจ๊ยังไม่ได้จ่ายเลยถ้าเกิดเจ๊ยังให้เขากินฟรีอยู่แบบเนี้ยแล้วถ้าเขามาทุกวันเนี่ยเจ๊จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนหนูล่ะคะจ้ะเจ๊จะหามาให้นะเจ๊คะไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูสั่งหมูย่าง30ชุดค่ะจะไปเลี้ยงคนในหมู่บ้านหนูด้วยค่ะเจ๊อร่อยมากเลยค่ะอิ่มเนาะเจ๊คะงั้นพวกหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนน้องนี่จ้ะเงิน16บาทของน้องอ๋อขอบคุณค่ะเจ เจ๊ในวันนั้นที่ช่วยเหลือหนูให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็เงินถ้าไม่มีเจ๊ช่วยหนูในวันนั้นหนูคงต้องแย่แน่ๆการกระทำความดีเพียงเล็กๆน้อยๆของเจ๊ได้ให้ความอบอุ่นแล้วก็กำลังใจมากมายในบัตรนี้มีเงินอยู่5ล้านรหัสคือ86ตัวเจ๊เอาเงินนี้ไปจ่ายค่ารักษาแม่ก่อนส่วนร้านนี้หนูอยากให้เจ๊เปิดต่อไปไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากอยากให้ความดีของเจ๊ส่งมอบให้กับทุกๆคนที่ได้มากินข้าวเหนียวหมูปิ้งของร้านเจ๊ต่อไปโชคย่อมเข้าข้างคนดีเสมอ
เห็นโทรศัพท์หนูปะโทรศัพท์หนูมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะโทรศัพท์หายชัดเฮ้ยเมื่อเช้าก็ได้ไปตลาดไหมตลาดเฮ้ยโอ้เมื่อเช้าหนูไปตลาดโอ้ยแต่หนูจำได้ว่าหนูกลับมาแล้วหนูก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่เลยอ่ะโอ้ยหนูไม่รู้อ่ะหนูปะงั้นแกลงไปหาในบ้านดูเผื่อแกลืมไว้ในบ้านโอ้ดอกไม้ของฉันไอ้ตัวไหนวะโอ้ยเชี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ยนี่มีพี่โชหาไม่เจออ่ะหายังไงก็หาไม่เจอหนูหาทั่วบ้านแล้วขนาดในถังขยะหนูหาแล้วยังไม่มีเลยอ่ะงั้นเราไปหาที่ตลาดกันไหมเผื่อคนแถวนั้นเขาเจอแล้วเขาเก็บไว้ให้ก็ได้ก็ได้ไปเร็วๆเร็วๆสัมเมย์ไปอันพี่ก๊อฟเห็นโทรศัพท์ฉันปะมันตกอยู่แถวนี้ไหมอ่ะโทรศัพท์เหรอไม่เห็นเนี่ยก็โทรศัพท์ของอีฟอ่ะอยู่ดีๆมันก็หายไปเฉยเลยเขาหรอทำตกไว้ที่ไหนหรือเปล่าไม่ก็ลืมไว้ที่ไหนสักทีเอางี้ไหมให้ฉันไปช่วยหาเอาไหมอันแล้วอันจะไปยุ่งกับเขาทำไมก็ไปช่วยอีฟเขาหาแป๊บเดียวเองพี่เดี๋ยวกลับมาแล้วไม่ได้ถ้าอันไปเนี่ยใครจะเฝ้าร้านอันงั้นไม่เป็นไรหรอกแกอยู่เฝ้าร้านเถอะเดี๋ยวฉันไปหากับพี่เชอร์สองคนก็ได้ขอบใจมากนะเอ้าพี่ก๊อฟพี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่เมื่อไหร่อ่ะเปล่าไม่ได้ซื้ออันฝรั่งแป๊บนะเดี๋ยวพี่มาพี่ครับใช่คนที่โทรนัดขายโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมขายเครื่องนี้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองเช็คสภาพก่อนนะน้องพี่ให้สุดๆเลยนะเครื่องเนี้ย13,000พี่ครับแต่เครื่องนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับพี่เช็คอีกรอบได้ไหมครับน้องถ้าน้องเอาไปขายตามร้านเนี่ยเขาให้ต่ำกว่านี้อีกนี่ร้านพี่ให้พิเศษแล้วนะมากกว่านี้ไม่ได้หรอครับไม่ได้แล้วน้องสุดๆก็13,000งั้นผมยังไม่ขายดีกว่าครับขอบครับยังไงวะพี่ก๊อฟพ่อพี่เข้าโรงพยาบาลอะเมื่อกี้รถปอเต็กตึงมารับไปแล้วฮะเข้าโรงพยาบาลโอ้พี่รีบไปดูเร็วไปดิพี่ก๊อฟเงินทั้งหมดของเราอยู่ในบัตรนี้แล้วนะพี่เงินของเราทั้งหมดก็ไม่พอหรอกแล้วเราจะทำยังไงดีพี่แล้วค่าใช้จ่ายของพ่อมันเท่าไหร่พี่หมอบอกให้จ่ายมาจำก่อนนะ200,000เอาแบบนี้ดีไหมพี่เราลองไปยืมเงินอีฟกับเชอรี่ดูสองคนนั้นน่าจะมีเงินให้เรายืมอยู่ครั้งก่อนเราก็เพิ่งยืมเงินเขาไปอะยังไม่ได้คืนเลยนะไม่เป็นไรหรอกพี่แต่เรื่องนี้มันสำคัญเราต้องไปยืมก่อนนะถ้าเอาโทรศัพท์นี้ไปขายเงินก็ไม่พออยู่ดีอะ
พี่มีเรื่องอย่ารบกวนอีฟหน่อยอะมีเรื่องอะไรอะพูดมาเลยคุยกันเองทั้งนั้นพอดีพ่อพี่ต้องผ่าตัดอะหมอบอกว่าพี่ต้องจ่ายค่ามัดจำก่อนประมาณ 30% นะอีฟแล้วเงินที่พี่มีมันก็ไม่พออีฟพี่เลยอยากจะขอยืมอีฟหน่อยอะแล้วพี่จะยืมเท่าไหร่อะประมาณ 200,000 นะอีฟแต่ถ้าไม่พอเนี่ยพี่อาจจะยืมอีฟเพิ่มนะงั้นเดี๋ยวฉันขอไปปรึกษาพี่เชอร์ก่อนละกันเอ้าพี่เชอร์คือพี่ได้ยินหมดแล้วล่ะงั้นพี่ก็เอาเงินให้พี่ก๊อฟไปดิอีฟแต่ว่าเงินนั้นน่ะมันเป็นเงินเก็บเอาไว้ซ่อมแซมบ้านแล้วนะโอ้ยพี่เชอร์บ้านอ่ะมันซ่อมแซมเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่มันชีวิตคนมันสำคัญกว่านะพี่อีฟแต่บ้านมันจะพังหมดแล้วนะถ้าอีฟเอาเงินให้ก๊อฟยืมแล้วก๊อฟไม่เอาเงินมาคืนเราสักทีแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่บ้านเราจะซ่อมแซมเสียสักทีล่ะโอ๊ยพี่เชออย่าเป็นคนใจแคบไปหน่อยเลยพี่เอาเงินให้พี่ก๊อฟเลยเอ้าให้ดีน่าโอ้โอ้โอ้ก็ได้ขอบคุณมากนะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะถ้าไม่พออ่ะก็มาบอกได้นะขอบคุณมากนะอีฟอีฟพี่ขอโทษอีฟนะพี่ไปขอโทรศัพท์อีฟไปเองแหละไม่เป็นไรหรอกแค่พี่เอาโทรศัพท์มาคืนฉันก็โอเคละอีฟแต่พี่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีที่เอาโทรศัพท์อีฟมาแล้วไม่ได้เอาคืนให้แถมยังมีความคิดจะเอาไปขายอีกพี่ขอโทษนะอีฟไม่เป็นไรจริงๆฉันรู้ที่พี่ทำแบบนั้นน่ะเพราะว่าพี่จำเป็นต้องใช้เงินน่ะแต่ทีหลังอ่ะก็จะทำแบบนี้อีกนะถ้าเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรก็มาบอกพวกเราได้อย่าเก็บไว้คนเดียวอีกส่วนเงินก้อนเนี้ยพอเราจะรีบหามาคืนให้นะไม่เป็นไรฉันไม่รีบเอาล่ะไหนโทรศัพท์อีฟก็ได้คืนมาละเงินค่าผ่าตัดพ่อก๊อฟก็มีแล้วเราอย่ามาคุยเรื่องซีเรียสกันดีกว่าเนาะงั้นพวกเราไปกินชาบูกันดีกว่าเฮ้ยไปพี่ก๊อฟเฮ้ยจอดรถยังไงเนี่ยให้โทรไปสั่งเนี่ยฮะใจเย็นก่อนนะพี่หนูว่าเราไปจ่ายค่าปรับกันก่อนไหมทำไมเขาต้องมีแฟนโง่แบบนี้เนี่ยวะแฟนคนอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยก็ทำไมพี่ต้องพูดแรงแบบเนี้ยเวลาเรามีปัญหาเราก็ต้องช่วยกันหาทางออกสิหนูเป็นแฟนของพี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ลูกน้องของพี่นะทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้พูดหน่อยไม่ได้เลยไงก็อันเป็นคนจอดอันก็เป็นคนผิดสิเป็นเพราะพี่ไม่ใช่หรอที่อยากประหยัดค่าจอดรถแล้วให้หนูไปจอดที่ไหนก็ได้แล้วนี่พอโดนค่าปรับมาพี่จะมาทอดหนูคนเดียวได้ยังไงอ่ะแล้วทุกครั้งที่มีปัญหาพี่ก็แต่ทอดหนูฝ่ายเดียวตลอดทั้งที่ในความผิดนั้นพี่ก็มีส่วนผิดเหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วหนูผิดตลอดแบบนี้งั้นเราก็เลิกกันไปเลยเดี๋ยวก่อนสิอันไปที่รักของที่รอสั่งก่อนย้ายบ้านมาเนี่ยมาถึงหรือยังจ๊ะเดี๋ยวหนูขอเช็คดูก่อนนะ
ลี่ยนที่อยู่อ่ะมันก็เลยเอาไปส่งอยู่ที่เก่าที่เคยเช่าไว้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูไปเอาเองเฮ้ยๆไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ไปเอาเองของไม่กี่ชิ้นเองแล้วก็อีกอย่างตรงนี้กับที่เช่าเก่าเนี่ยมันห่างกันไม่มากหนูนั่งพักเถอะนะอันข้าวได้ยังหิวตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูดูให้นะเออเร็วพี่ก๊อฟขอโทษนะพี่หนูปักหมุดผิดอ่ะเอาไปปักที่บริษัทเดี๋ยวหนูสั่งให้ใหม่นะโอ้ยกูไม่กินแล้วเว้ยเดี๋ยวกูออกไปกินข้างนอกเอาเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้ในหัวมึงเนี่ยยังมีสมองอยู่ไหมหรือมันขี้เลื่อยฮะเรื่องง่ายแค่นี้มึงทำไม่ได้น่ารำคาญเว้ยงั้นพี่ไปเอาก่อนนะที่รักวันนี้เพื่อนพี่ชวนไปกินข้าวนะหนูจะไปกับพี่ไหมช่วงนี้หนูทำโอทีหนักมากเลยพี่แล้วหน้าหนูก็โทรมด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าหนูไปเจอเพื่อนพี่สภาพนี้เพื่อนพี่กลัวหนูแย่เลยไม่เป็นไรหรอกครับหนูแต่งตัวปกติได้เลยนะเพราะว่าเพื่อนพี่เนี่ยสนิทกันมากๆและเราเนี่ยก็โตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆหนูไม่ต้องกังวลนะเพราะยังไงเนี่ยหนูก็สวยที่สุดในสายตาพี่เราน่าจังวะไปสิครับอะไรเนี่ยทำไมไม่แต่งหน้ามาฮะหน้าโซมอย่างกับศพใครกล้าพาไปเจอเพื่อนวะก็หนูบอกพี่แล้วไงว่าวันนี้หนูหน้าโซมแล้วหนูก็กำลังเคลียร์งานอยู่แล้วพี่บอกให้หนูรีบออกมาหนูก็รีบออกมาได้ไงงั้นหนูขอแต่งหน้าแป๊บนึงนะไม่ต้องละอยู่นี่แหละไม่ต้องไปแล้วเข้าไปวันหลังแล้วกันหน้าศพอย่างเงี้ยใครกล้าพาไปเจอเพื่อนวะถ้าพี่พาไปเนี่ยเพื่อนพี่หัวเราะตายแน่เลยอายคนอื่นเว้ยไม่เป็นไรนะไปด้วยกันนะคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าที่รักคือหนูเพิ่งได้รับข้อความจากสายการบินเขาบอกว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกไม่เป็นไรหรอกที่รักเรื่องแค่นี้เองลองจองสายการบินอื่นก็ได้นี่จองกระทันหันราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วอย่าทำให้เรื่องแค่เนี้ยมาทำลายบรรยากาศในการเที่ยวของเราสองคนเลยนะพี่ก๊อฟไฟบินของเราถูกยกเลิกอ่ะก็ได้นะยังไปดูดิสายการบินบ้าอะไรเนี่ยเราอุตส่าห์เต็มตัวเรียบร้อยหมดแล้วไม่ยกเลิกแบบนี้ได้ไงเย็นเย็นก่อนพี่เดี๋ยวเราหาไฟบินใหม่ก็ได้ว่ามันพี่มีอารมณ์ละพี่ไม่ไปละวันหยุดของพี่เนี่ยพี่อยากพักผ่อนอยู่บ้านสบายสบายแต่อันก็มาขยันขยออยากไปเที่ยวนั่นแหละถ้าอันอยากไปเที่ยวมากเนี่ยอันก็ไปคนเดียวเลยพี่ไม่ไปละพี่ไปแดกเหล้ากับเพื่อน
ไปเรารีบไปกันดีกว่าพี่ขับนะพี่ขับไม่ค่อยเป็นอ่ะพี่ต้องเปิด GPS นะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้อันต้องตั้งใจดูนะพี่หลงหนูขอโทษนะที่ทำให้รอนานหนูเพิ่งเคลียร์งานเสร็จอ่ะอุตส่าห์มีดินเนอร์ด้วยกันแท้ๆก็ผิดนัดเปล่าไม่เป็นไรครับพี่เลื่อนคิวให้แล้วนะรีบไปแต่งหน้าเลยนะดูสิมาถึงร้านก็ต้องรอคิวชั่วโมงคิดดูมันเสียเวลามากแค่ไหนพี่ก๊อฟแต่หนูเป็นคนบอกพี่ให้โทรจองคิวล่วงหน้าแล้วนะพี่จะมาโทษหนูแบบนี้ได้ไงแต่ร้านเนี้ยอีเป็นคนอยากกินเองไม่ใช่หรอวันหยุดพี่เนี่ยแทนที่นอนพักอย่างสบายๆไม่ใช่มายืนรอให้เสียเวลาแบบนี้พี่ก๊อฟหนูขอถามพี่หน่อยนะทุกครั้งที่มีปัญหาพี่ไม่เคยโทษตัวเองเลยสักครั้งพี่เอาแต่โทษคนอื่นเขาแบบเนี้ยตัวเองเคยคิดจะผิดสักครั้งบ้างไหมแล้วมันเป็นความผิดของพี่เหรอเออมันเป็นความผิดของพี่อันพี่สั่งอาหารไว้ล่วงหน้าแล้วนะอันจะสั่งอะไรเพิ่มไหมพอแล้วค่ะคิวที่130ไปอันถึงคิวเราละสายชาร์จกระเป๋าตังค์แล้วบัตรประชาชนหายไปไหนอ่ะพี่ตาลหนูว่าหนูลืมเอาบัตรประชาชนมาอะไรนะปันช์ก่อนออกมาพี่ก็เตือนแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าลืมพกมาด้วยอ่ะทำไมชอบลืมนู่นลืมนี่ตลอดเลยวะฮะอีฟแกใจเย็นก่อนนะก่อนออกจากบ้านเนี่ยฉันก็เห็นแกหยิบออกมาแล้วไม่ใช่หรอใช่ฉันจำได้ว่าฉันหยิบออกมาแล้วฉันก็เอาใส่กระเป๋าแล้วมันก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ว่าอิฟในหัวเนี่ยมีสมองบ้างไหมฮะแน่เบื่อจริงๆเลยเราโทรหาแท็กซี่ที่นั่งมาด้วยเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะเผื่อหนูจะลืมไว้บนรถนะโทรตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วไหมดูเวลาดิเนี่ยเวลามาด้วยกันเนี่ยทำไมชอบทำให้โมโหตลอดเลยวะเดี๋ยวปุ๊บไม่ไปแล้วแม่งเลยไม่ฉันดูโง่ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องรู้สึกกดดันหรือไม่เป็นตัวเองเวลาอยู่กับแฟนพี่ตาลคะหนูอิ่มแล้วค่ะงั้นพี่ไปเช็คบิลก่อนนะนี่แกไม่สบายหรือเปล่าอ่ะทำไมวันนี้แกกินน้อยจังอ่ะคือฉันไม่กล้ากินเยอะอ่ะแกพี่ตาลเขาบอกว่าผู้หญิงที่น้ำหนักเกิน50เนี่ยคืออ้วนแล้วฉันก็เลยคุมอาหารนิดหน่อยอ่ะแถมบางครั้งยังเป็นโรคขี้กังวลอีกด้วยไม่แกว่าทำไมพี่ตาลเขาถึงไม่ตอบไลน์ฉันเลยอ่ะเขาอาจจะยุ่งอยู่กับงานหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็ตอบแกเองแหละแกใจเย็นก่อนนะหรือว่าเป็นเพราะฉันที่ส่งข้อความหาเขามากเกินไปเขาก็เลยรำคาญฉันน่ะนี่แกคิดมากเกินไปแล้วนะอ
ฉันมาแล้วทำไมเขาตอบแค่คำถามสุดท้ายที่ฉันถามเองอ่ะหนูว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นแล้วไม่อยากสนใจฉันแล้วอ่ะไม่หรอกแกอย่าคิดมากได้ไหมไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูกลัวๆไปหมดสวัสดีค่ะแม่ฟังนะอีฟแม่ตัดสินใจแล้วสินสอด 500,000 ขาดแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ได้ถ้าหากตาลเขายืนยันที่จะไม่จ่ายงั้นก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากจะแต่งงานกับลูกอยู่แล้วลูกเข้าใจใช่ไหมแต่แม่ครับพี่ตาลเขาอีฟถ้าแกยอมแต่งโดยที่ไม่เอาสินสอดงั้นแกก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แม่คะแม่คะแม่แกฉันว่าแกลองคุยกับพี่ตาลดูอีกทีไหมคือพี่ตาลเขามองว่าเรื่องสินสอดเป็นเรื่องโบราณไปแล้วอะแกแล้วเขาก็ไม่อยากจะจ่ายสักบาทด้วยคืนฉันไปคุยกับพี่ตาลเรื่องสินสอดแล้วก็มีหวังเขาโกรธฉันตายแน่เลยอะไม่แกรู้ไหมฉันอิจฉาแกมากเลยนะตั้งแต่แกได้คบกับพี่หลงแกก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่เหมือนกับฉันที่ต้องมาคอยอดทนคอยกลัวตลอดเวลาแกส่งข้อความหาพี่หลงเยอะขนาดนี้ทำไมเขาไม่ตอบแกเลยอ่ะอ๋อเขายังไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวถ้าเขาว่างเขาก็จะตอบฉันเองแหละแล้วแกไม่กลัวหรอว่าเขาตั้งใจอ่านแล้วไม่ตอบแกอ่ะไม่หรอกเนี่ยแกดูดิเพราะถ้าพี่หลงเขาว่างเมื่อไหร่เขาก็จะไล่ตอบฉันทีละข้อความเลยนะเราก็จะให้เหตุผลด้วยว่าทำไมเขาถึงตอบฉันช้าพอเขาเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ฉันไม่กังวลอะไรเลยไม่พ่อกับแม่พี่คงใจไว้แค่บ้าน2ห้องนอนน่ะถ้าเป็นบ้าน3ห้องนอนคงใจไม่ไหวแต่หนูก็ยังอยากได้บ้านที่มี3ห้องนอนอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลองโทรคุยดูใหม่ก็ได้ค่ะไม่แกพูดแบบนั้นได้ยังไงอ่ะแกไม่กลัวว่าครอบครัวพี่หลงจะหาว่าแกขอเยอะไปหรอทำไมต้องกลัวด้วยอ่ะคน2คนในเมื่อตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ควรเปิดใจคุยกันอย่างเปิดเผยสิฉันก็แค่พูดในสิ่งที่ฉันต้องการแต่ถ้าได้อ่ะมันก็ดีไงแต่ถ้าไม่ได้คอยมาหาทางออกร่วมกันใหม่ไม่พี่ลองคิดดูดีๆแล้วนะเดี๋ยวพี่จะขายหุ้นที่พี่เคยซื้อไว้น่าจะพอผ่อนบ้าน3ห้องนอนอยู่หนูเองก็มีเงินลงทุนไว้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวหนูก็จะถอนเงินตรงนี้ออกมาด้วยดีกว่าจะได้ช่วยพี่ผ่อนไงพี่เองอ่ะก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกกดดันหรือว่ากังวลจนเกินไปไงมาพี่ไปถามเจ้าหน้าที่มาให้แล้วนะเขาบอกว่าถ้าเราไปทำบัตรประชาชนตอนนี้ยังทันอยู่ขอบคุณพี่มากเลยนะคะอีฟ
แกไม่ต้องกลัวอะไรนะทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกเสมออย่าทำให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแค่นี้มาขัดขวางความสุขของเราได้แล้วก็อย่ากังวลให้มันมากจนเกินไปมันจะทำให้แกเนี่ยเสียสุขภาพจิตเปล่าๆใช่แกก็พูดถูกความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ควรทำให้เรากังวลหรือว่ากลัวตลอดเวลาฮัลโหลเราเลิกกันเถอะกูหมดความอดทนกับมึงแล้วเว้ยแกฉันที่พูดคำนี้ออกไปฉันรู้สึกโล่งมากเลยอ่ะเออเรารีบไปทำบัตรประชาชนกับอีฟเถอะไปไม่จริงซะหน่อยน้องชายฉันเขาแค่ต้องการจะช่วยคุณช่วยฉันถ้ามันจะช่วยฉันจริงๆเนี่ยมันจะเอานิ้วของมันเนี่ยมาจิ้มก่อนฉันทำไมจริงมันนี่เลยนะฉันจะพาแกไปหาตำรวจมันนี่เลยมามานี่นี่เลยเฮ้ยมานี่เฮ้ยคอยดูน้องแกเดี๋ยวโดนตำรวจจับแน่โอ๊ยเอาไงดีวะเนี่ยมานี่เลยนะมานี่นี่เดี๋ยวแน่เฮ้ยนี่ยายหนุ่ยเดี๋ยวแกไปตามบอสมานะฉันจะให้บอสไล่มันออกแล้วเราก็จะได้เอาตัวมันเนี่ยไปหาตำรวจได้เฮ้ยดกเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยอยู่นิ่งๆสิเฮ้ยบาสบาสค่ะบาสค่ะโอ๊ยหน้าบริษัทของเราหน้าบริษัทของเรามันมีโรคจิตค่ะฮะโรคจิตอย่างงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้สิค่ะบอสก็ไอ้ใบที่มันเป็นคนทำความสะอาดไงคะเมื่อกี้เนี่ยหนูเดินของหนูอยู่ดีๆไอ้ใบนั่นน่ะมันมาดูใต้กระโปรงหนูค่ะแล้วมันก็จะลวนลามหนูด้วยนะคะบอสพวกหนูเนี่ยจับมันได้แล้วค่ะบอสคะเรารีบไปเอามันส่งตำรวจเถอะค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงอย่างเรานะคะไปแล้วค่ะได้สิไปกันไปค่ะไปค่ะโอ๊ยดุเนี่ยเฮ้ยทำไมยายนุ้ยมันช้าขนาดนี้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ใบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้ยกลับมาอย่าอีฟไอ้ใบมันหายไปไหนแล้ววะมันก็หนีไปแล้ววะดิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปทางนี้ส่วนคุณสองคนเนี่ยไปทางโน้นค่ะบอสได้ค่ะบอสไปอยู่ไหนเนี่ยก๊อฟก็เป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมพี่เชื่อก๊อฟนะพี่เชื่อว่าก๊อฟไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่นี่เองมานี่เลยนะนี่นี่ปล่อยนะอย่าทำน้องชายฉันเลยนะคะปล่อยนะปล่อยไปอีกไปจับตัวได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะบอสจับตัวไอ้ใบนี่ส่งตำรวจเลยค่ะไปนะไปสิไปปล่อยนะนี่ไปไปไปนะปล่อยอย่าทำน้องชายฉันเลยนะคะน้องชายฉันไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่นอนค่ะคุณดีคะคุณลองปล่อยเขาหน่อยสิคะฉันอยากจะดูว่าเขาจะพูดว่าอะไรอย่างนั้นเหรอคะคุณนุ้ยคะคุณช่วยหันหลังให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะหันหลังใช่ค่ะคุณนุ้ยคะกระโปรงของคุณเปิดนะคะ
ฟองแกต้องเป็นฝีมือแกแน่ๆเลยใช่ไหมไม่ไหวพอได้ละคุณก๊อฟเขาให้พยายามจะบอกว่ากระโปรงของคุณเนี่ยเขาเปิดก็แค่นั้นเองเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรอย่างที่พวกคุณสองคนกล่าวหาหรอกนะโอ้จริงเหรอคะก็ฉันบอกพวกคุณแล้วไงคะว่าน้องชายฉันอ่ะเขาไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่นอนแต่พวกคุณก็ไม่ฟังแถมยังมาทำร้ายร่างกายน้องชายฉันอีกถ้าเกิดว่าน้องชายฉันเป็นอะไรขึ้นมาพวกคุณจะรับผิดชอบไหวไหมคะก็ฉันไม่รู้นี่ฉันฟังภาษาใบไม่เป็นซะหน่อยอีกอย่างไอ้ใบนี่มันก็เอานิ้วมาจิ้มจิ้มตรงก้นฉันอ่ะฉันก็ตกใจเลยดิฮะคุณก๊อฟเขาต้องการจะบอกว่าเขาขอโทษนะคะที่ทำให้พวกคุณสองคนต้องตกใจก๊อฟฉันขอโทษด้วยนะที่ทำร้ายร่างกายแกอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษจริงน้องชายฉันบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคราวหน้าเนี่ยพวกคุณสองคนต้องรอบคอบให้มากกว่านี้นะคะส่วนคุณนุ้ยการที่คุณใส่กระโปรงออกมาข้างนอกแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจอโรคจิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะอันตรายกับคุณมากเลยนะคะค่ะบอสแล้วอีกอย่างนึงคนที่มีความคิดเป็นธรรมจะไม่ตัดสินคนอื่นเพียงเพราะคำพูดจากฝ่ายเดียวเท่านั้นคุณนิพคะคุณควรจะให้โอกาสให้คุณก๊อฟเขาได้อธิบายบ้างว่าเขาจะอธิบายอะไรไม่ใช่ฟังคำพูดของคุณนุ้ยฝ่ายเดียวถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนร้ายโดยไม่รู้ตัวนะคะค่ะบอสรับเงินนี่ไว้นะถือว่าแทนครับขอโทษที่พวกเราสองคนเข้าใจนายผิดนะไม่ต้องปฏิเสธฉันหรอกรับไว้เถอะถือว่าแทนคำขอบคุณจากฉันด้วยน้องชายฉันบอกว่าขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะแล้วฉันก็ขอบคุณคุณมากๆเหมือนกันค่ะคนที่มีความคิดเป็นธรรมจะไม่ตัดสินคนอื่นเพียงเพราะคำพูดจากฝ่ายเดียวเท่านั้นคุณต้องให้โอกาสให้คุณก๊อฟเขาได้อธิบายบ้างว่าเขาจะอธิบายอะไรไม่ใช่ฟังคำพูดของคุณนุ้ยฝ่ายเดียวถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนร้ายโดยไม่รู้ตัวนะคะแกเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วอย่างฉันเกลียดแกรู้ไปด้วยว่าฉันเกลียดแกสมน้ำฉันเกลียดแกรู้ไปด้วยว่าฉันเกลียดแกสมน้ำชาลีชาลีชาลีฮะอะไรนะแกเป็นอะไรเนี่ยเปล่านี่เออไม่ฉันยินดีกับแกด้วยนะที่แกได้โบนัสของเดือนนี้อ่ะขอบใจนะแกมามามากินได้แล้วแกกินอิ่มยังอืมอิ่มแล้วงั้นเช็คบิลเลยเนาะอืมน้องคะคิดเงินเลยค่ะ
เดี๋ยวฉันจ่ายเองดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแค่ค่าข้าวเองเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันโอนส่วนของฉันให้แกดีกว่าเฮ้ยก็บอกว่าไม่ต้องไงฉันเลี้ยงป่ะคิดมากนะเชอรี่เดี๋ยวเย็นเนี้ยเราต้องทำโอทีกันต่อนะเพราะว่ารายงานที่ผู้จัดการให้แกทำเนี่ยบริษัทซอย8เขาต้องการด่วนเลยแหละอืมฉันรู้ละกรุณาชำระค่าห้องด้วยนะคะทั้งหมด 6,500 บาทขอบคุณค่ะต้องจ่ายค่าห้องอีกแล้วเหรอเนี่ยเดือนนี้ได้กินมาม่าอีกแล้วแน่เลยกินมาม่าอะไรกันแกขาดเงินเท่าไหร่แกบอกฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันให้ยืมเฮ้ยจริงดิขอบคุณนะแกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเงินเดือนออกแล้วฉันรีบคืนให้นะไม่ถ้าเงินแกเยอะขนาดนั้นอ่ะให้ฉันยืมหน่อยสิได้สิสบายมากไลน์คุณไม่พรุ่งนี้ก่อน9โมงเช้าคุณช่วยไปเตรียมของให้ลูกค้าด่วนเลยนะเชอรี่ฉันมีงานด่วนที่ต้องไปทำอ่ะยังไงแกทำงานต่อก่อนเลยนะแล้วถ้าทำเสร็จเนี่ยส่งให้ฉันด้วยฉันทำต่อเองไปออกเดทแต่ว่าเมื่อคืนผู้จัดการเป็นคนให้ฉันไปหาของขวัญให้ลูกค้าไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมฉันถึงทำแบบนี้อ่ะใจเย็นคุณไม้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไปเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานคุณเข้าใจหรือเปล่าผู้จัดการคะพรุ่งนี้เรามีประชุมกันใช่ไหมคะใช่ทำไมหรอฉันว่าฉันคิดแผนออกแล้วล่ะค่ะแผนอะไรอ่ะเชอรี่พอดีฉันมีธุระด่วนที่ต้องไปทำอ่ะคงเข้าประชุมด้วยไม่ได้แล้วยังไงฝากแกบอกผู้จัดการให้ด้วยนะอืมได้สิแกไปเถอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเริ่มประชุมกันเลยนะครับอ้าวแล้วมายล่ะคะผู้จัดการคะเมื่อกี้มายเขาบอกว่าจะไม่เข้าประชุมห่วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าต่อไปเนี่ยจะไม่เข้ามาประชุมด้วยมายเขาพูดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะผู้จัดการเขาเพิ่งบอกฉันเมื่อกี้เองนะคะผู้จัดการคะฉันมาแล้วค่ะฉันว่ารอบเนี้ยเราก็มีพยานอยู่นะคะคุณไม้ครับว่าไงคะเดี๋ยวคุณไปเรียกพนักงานเข้ามาประชุมเลยนะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปซื้อของข้างนอกก่อนแล้วจะรีบตามเข้าไปนะคะ
ยังไงผู้จัดการเข้าไปชมก่อนเลยค่ะโอเคครับงั้นก็แสดงว่าแกที่จะจับแกได้คาหนังคาเขาเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละแกนี่มันร้ายกว่าที่ฉันคิดอีกนะใครกันแน่ที่ร้ายกับฉันก่อนเชอรี่ฉันเห็นแกเป็นเพื่อนมาตลอดแต่แกกับเห็นฉันเป็นศัตรูแกทำกับฉันขนาดเนี้ยคิดว่าฉันควรเป็นเพื่อนกับแกอยู่ไหมก็ใครใช้ให้แกมาได้ดีกว่าฉันล่ะแกรู้ไว้ด้วยนะว่าคนอย่างฉันแพ้ใครไม่ได้แล้วถ้าแกอยากเอาชนะฉันมากนะคะทำไมไม่พยายามให้มากขึ้นอีกล่ะดีกว่าที่แกมาใส่อะไรให้ฉันดูแย่แบบนี้นั่นสิคุณเชอรี่คนเราถ้าพยายามเนี่ยมันก็ต้องเป็นของเราผมว่าทางที่คุณเลือกเนี่ยมันเป็นทางที่ผิดนะเชอรี่ความอิจฉาริษยาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้แกมีความสุขมากหรอกนะจำเอาไว้เอาเป็นว่าคุณไปพักร้อนสักครึ่งเดือนแล้วกันเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยคิดอะไรได้บ้างแต่ถ้าคุณยังคิดอะไรไม่ได้คุณก็ไม่เหมาะที่จะเป็นพนักงานของบริษัทนี้ไหนคุณคุยหน้าคุยหนาไงผมบ้านตัวเองเนี่ยเป็นไฮโซร้อยล้านพันล้านอ่ะจนแล้วยังมาโอ้อวดว่าตัวเองรวยนักรวยหนาอีกนะรู้ไหมว่าละแวกแถวนี้เนี่ยพี่เป็นคนดูแลนะส่วนไอ้บ้านนอกนี่เนี่ยมึงมาเก็บขยะตรงนี้มึงขออนุญาตกูเรียกเอ้าพี่หลงเอ้าน้องออนพี่หลงพี่มาทำอะไรที่นี่คะนี่น้องออนกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่บอกพี่เดี๋ยวนะออนนี่ออนเรียกมันว่าอะไรนะนี่พี่ชายออนเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวออนจะแนะนำพี่ชายออนให้พี่รู้จักนะไปค่ะพี่หลงทำไมพี่มาเก็บขวดอยู่แถวนี้เนี่ยนี่พี่ตานะคะแฟนออนเองค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับการแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านดูดีมีภูมิฐานไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องเป็นนักธุรกิจแน่เลยเออออนพี่ว่าเราไปคุยกันต่อที่บ้านดีกว่าค่ะพี่หลงไปค่ะพี่ตาลเราไปคุยกันที่บ้านเถอะแม่ไหนคุณคุยหน้าคุยหนาไงผมบ้านตัวเองเนี่ยเป็นไฮโซร้อยล้านพันล้านอ่ะถ้ามาเป็นบอกว่าตัวเองโตมาอย่างกับเจ้าหญิงดูทรงแล้วเนี่ยเป็นเจ้าหญิงกำมารอมากกว่ามั้งพี่ตาลทำไมพี่พูดจาแบบนี้กับออนต่อหน้าพี่ชายออนคะจนแล้วยังมาโอ้อวดว่าตัวเองรวยนักรวยหนาอีกนะอยากรวยขนาดนั้นเลยเหรอฮะอยากมีอยากรวยออนก็บอกพี่ตรงๆสิน้องออนจ๊ะรู้ไหมว่าละแวกแถวนี้เนี่ยพี่เป็นคนดูแลนะส่วนไอ้บ้านนอกนี่เนี่ยมึงมาเก็บขยะตรงนี้มึงขออนุญาตกูเรียกไอ้น้องอย่าหาว่าพี่สอนเลยนะอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ควรให้เกียรติคนที่มีอายุมากกว่าคุณหน่อยนะไม่ใช่ทำตัวไม่มีการศึกษาเที่ยวดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้ให้เกียรติเหรอนี่ดูสภาพตัวเองก่อนไหมว่ามีส่วนไหนบ้างเนี่ยที่คนอย่างกูต้องให้เกียรติมึงอะแล้วต้องเป็นคนแบบไหนครับคุณถึงจะให้เกียรติคนที่กูให้เกียรติเนี่ยอย่างไรก็ต้องเป็นคนที่มีเกียรติมีบ้านหลังโตมีรถหรูให้ขับ
มีฐานะการเงินที่ดีมีระดับมีหน้ามีตาทางสังคมไงฮัลโหลครับคุณเตยผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิตอนนี้ธุรกิจในเครือของผมแถวแม่สายเนี่ยใครเป็นคนดูแลอยู่ครับโอเคผมเข้าใจแล้วผมฝากคุณบอกเขาหน่อยสิว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบอกให้เขาไม่ต้องเข้ามาดูแลอีกแล้วคุณก็ไปหาคนอื่นมาดูแลแทนรีบจัดการให้ผมหน่อยนะขอบคุณครับนี่มึงคิดว่ากำลังแสดงละครสั้นอยู่หรออะถ้ามาเป็นสวมรอยท่านประธานนะมึงอะมึงนี่แม่งสุดยอดจริงๆเลยว่ะสวัสดีครับคุณเตยคุณเตยโทรหาผมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมล่ะครับคุณเตยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับฮัลโหลครับคุณเตยฮัลโหลคุณเตยพี่ครับพี่เป็นท่านประธานเครือทรัพย์ทวีคุณจริงๆเหรอครับอย่าเรียกผมว่าพี่เลยครับเพราะว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นพี่คุณหรอกผมจะบอกอะไรคุณอย่างนึงนะอย่าเที่ยวไปดูถูกใครเพียงเพราะภาพลักษณ์ภายนอกคนที่แต่งตัวไม่ดีใช่ว่าจะด้อยกว่าคุณเสมอไปเกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีอย่าคิดที่จะเกาะผู้หญิงกินเพราะผู้ชายแบบนี้เขาเรียกว่านะครับออนพี่ว่าเรากลับบ้านกันเลย